คราวนี้เนี่ยถ้าของกรุงเทพเราจะดูอะไรของกรุงเทพเราก็ต้องดูว่าจากเขื่อนชัยนาทมันไหลลงมาอยุธยาจากอยุธยาเนี่ยมันจะมีตรงไอ้เนี่ยวัดพนัญเชิงเนี่ยตรงนั้นมันจะมีไม่ดิมันวัดพนัญเชิงก่อนดิวัดพนัญเชิงคือแม่น้ำป่าสักมาเจอกับแม่น้ำเจ้าพยาที่เป็นน้ำวนตรงนั้นนะตรงไอ้นั่นอ่ะป้อมเพชรอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงนั้นน่ะคือจุดหนึ่งต้องดูละเพราะมันเป็นที่แม่น้ำป่าสักมาผสมกับแม่น้ำเจ้าพยาแหละแต่ว่าก่อนที่มาถึงตรงนี้ตรงเขื่อนพระราหกนี่มันจะตัดน้ำมาลงทางนี้ทางรังสิตคลองอะไรล่ะคลองลพีพัฒน์นู่นไหลลงมาคลองรังสิตอันนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงยังไม่มีอะไรไม่มีอะไรตื่นเต้นทำอะไรตื่นเต้นเดี๋ยวไปนั่งทำข่าวนู่นนี่อาจารย์แล้วตรงอำเภอบางไทรล่ะอำเภอบางไทรนี่ถัดลงมาอำเภอบางไทรนี่มันจะเกี่ยวข้องกับแม่น้ำน้อยที่ไหลลงไปทางนึงเนี่ยมาออกทางมาศพกันที่บางไทรตอนนี้บางไทรรู้สึกจะ400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วจริงๆแล้วปริมาณที่รับได้อะคะ 3,500โอ้ก็หายอีกเยอะเยอะแต่ว่าเวลามันมาขันมันนะต้องบอกก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็ไม่มีอะไรเขื่อนแต่ว่าบางอันที่ก่อนหน้านี้มันมีการระบายน้ำไปรอบนึงแล้วมันท่วมแถวผักไห่แถวเสนานี่ไอ้นั้นเป็นที่ลุ่มต่ำอันนี้ก็ธรรมดาแต่ต่อไปถ้าเกิดเขาทำคลองระบายน้ำเสร็จอะไรบางไทรอะไรถ้าแต่ที่บางไทรบางบานน่ะที่กำลังทำอยู่เนี่ยอันนี้มันจะตัดน้ำมาได้เร็วอันนี้คือถ้าถามผมเนี่ยตอนนี้เราไม่สามารถประเมินคือไม่ใช่ประเมินคือมันมีแค่นี้ถ้าแค่นี้ไม่มีอะไรแต่ก็ต้องดูติดตามไปตลอดอะว่ามันมีพายุเข้าไหม